ก่อนจะดูวิดีโอคลิปนี้กรุณาหลับตานะครับแล้วลองนึกภาพนะครับว่าขณะนี้เรากำลังนั่งเรือหางยาวนะครับไปชมหิ่งห้อยเทียมพวาด้วยกันสังเกตนะครับผมไม่ได้เปิดทีวีนะครับแต่ว่าต้องเตรียมอุปกรณ์นะครับไว้สำหรับอุดหูครับ